่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่21ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันในอนาคตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรมอีกทั้งยังคำนึงถึงการตอบสนองด้านทักษะการทำงานให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่21เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาประเทศศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งผลิตวิศวกรและครูวิชาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทักษะตามมาตรฐานอาชีพโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาและสมรรถนะอาชีพไปพร้อมๆกันสามารถทำงานได้ทันทีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ4สาขาวิชาชีพดังนี้สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกอาชีพช่างแมคคาทรอนิกซึ่งได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามอาชีพมาตั้งแต่ปี2557และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว332คนสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะซึ่งได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามอาชีพมาตั้งแต่ปี2559และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว145คนสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปอาชีพซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์อาชีพซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์อาชีพซ่อมระบบเครื่องล่างซึ่งได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามอาชีพในปี2560และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว21คนสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิคอาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามอาชีพในปี2560และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว11คนสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา